มันต้องใช้อย่างนี้ว่าครูบาอาจารย์ก็ส่วนครูบาอาจารย์ว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยมาดีหรือมาร้ายนะครับถ้ามาดีเออโอเคมาร้องทุกข์มาขอความช่วยเหลือครูบาอาจารย์ก็ดูเฉยก็ไม่ทำอะไรเพราะว่ามีเมตตาเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่ดีมากพี่ดอฟี่พี่ส้มว่าพระที่เราห้อยคอกันเนี่ยกันผีไหมพระเขาไม่ได้ไล่ผีนี่ถูกต้องครับใช่ไหมครับพระเนี่ยท่านมีมหาเมตตามหากรุณามหาวิสุทธิคุณเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะใช่ครับผมผีกลัวพระไหมผีไม่ได้กลัวพระครับเพราะพระหลายๆครั้งที่เราดูข่าวพระโดนผีหลอกก็เยอะถูกต้องครับนะฮะใช่ครับแต่ก็มีแบบหลายๆคลิปที่เราเห็นแบบมีผีเข้าแล้วเราถือองค์พระไปแปะไปกันลองพลิกดูด้านหลังเนาะบางที่เขาก็จะมีอักขระเลขยันนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของอักขระเลขยันในเรื่องของโอเคข้างหน้าเนี่ยขั้นตอนการสร้างแล้วใช่ครับขั้นตอนการลงคาถาลงอักขระแล้วอันนี้คือพุทธคุณกฤษดามนเกิดจากการสร้างใช่ครับมนตัวนี้แหละที่ทำให้ผู้ผีปีศาจกลัวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้ใช้พระหรอกใช่ไหมใช่ครับเป็นคาถาอาคมใช่เป็นพวกของอาคมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพระเนี่ยที่บ้านเราไอ้บ้านเราก็มีพระทำไมผีเข้ามาได้บางทีผีเขาก็มาสวดมนต์ก็มีครับนะครับพระเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผีไม่ได้กลัวพระแต่ผีจะกลัวเกี่ยวกับพวกของธาตุกายสิทธิ์เครื่องรางต่างๆธนสิทธิ์ต่างๆนะครับตรงนี้มนต์คาถาอะไรเงี้ยมนต์คาถาต่างๆที่เขาผูกกันไว้ตามมนตรายานนะครับตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่เป็นคล้ายๆกับเอฟเฟกต์สำหรับผีอะเอฟเฟกต์สำหรับพวกวิญญาณพวกนี้